สวัสดีค่ะฟางคุณแม่เป่งนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาแพ็คบอลสีส่งลูกค้าค่ะก็มีทั้งหมดทั้ง6บ้านเลยนะคะที่สั่งบอลสีกับเราเนี่ยเพราะว่าเมื่อวันก่อนนะคะเราได้ไลฟ์สดขายทาง Facebook นะคะตอนนี้บอลสีก็ยังขายได้อยู่ค่ะกระแสก็ยังไม่ตกนะคะบางตัวเนี่ยก็มีคนมาตามหานะคะจนหมดเกลี้ยงสวนเลยค่ะเดี๋ยวเรามาชมกันนะคะว่ามีต้นอะไรที่ขายไม่ได้บ้างนะคะแต่ว่าก่อนจะไปรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งให้กับช่องแม่เป่งร้านวิวค่ะและอย่าลืมกดติดตามเพจฟาร์มคุณแม่เป่งใน Facebook นะคะเดี๋ยวเราไปรับชมกันดีกว่าค่ะนี่นะคะสำหรับการไลฟ์สดเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเนี่ยแล้วก็ขายต้นไม้ได้เป็น20กว่าต้นเลยค่ะนี่นะคะต้นแรกเลยนะคะก็คือหนุมานออกศึกค่ะแล้วก็ดาวเคียงดินนะคะบ้านนี้นะคะรับไปทั้งหมด2ต้นค่ะต่อมานะคะบ้านต่อไปนี่อันนี้คนนี้เอฟเยอะมากเลยค่ะนี่ค่ะม้ากันทกะค่ะกัดสีสวยมากนะคะแล้วก็มีเมืองภาษามีในจันหนวดเขี้ยวนะคะพรไอ้ไข่ค่ะดาวเคียงดินนะคะแล้วก็พญาขอมค่ะและนพก้าวนะคะเยอะมากๆค่ะก็บอลสีที่สดเรานะคะก็ยังขายได้เรื่อยๆค่ะบางตัวเนี่ยก็มีราคาตกบ้างนะคะแต่ก็ยังมีกระแสก็ยังดีอยู่นะคะบางตัวเนี่ยมีคนตามหานะคะอย่างเช่นมหายมยักษ์หรือทศกัณฐ์นะคะที่มีคนมาตามหาจนเกลี้ยงสวนค่ะแล้วก็ต้นอื่นๆนะคะก็ยังขายได้อยู่ค่ะแล้วก็ของเราเนี่ยเป็นไม้แยกหน่อทุกต้นเลยนะคะบอลสีของเราเนี่ยเพราะว่าเราเคยผ่านะคะแต่ว่าน้องเขาเนี่ยไม่ค่อยแข็งแรงนะคะแล้วก็ผ่าเนี่ยมันมีโอกาสแผลง่ายๆนะคะเราจึงเป็นไม้แยกหน่อหมดเลยค่ะที่สวนของเราแล้วก็ไม่ใช่ต้นเบบี้นะคะส่วนใหญ่เราจะส่งเป็นต้นที่โตแล้วทั้งนั้นเลยค่ะเพราะว่าถ้าเราไม่อยากให้ต้นเบบี้ไปเนาะเพราะกลัวแบบว่ามีปัญหากลัวตายอะไรอย่างนี้เนาะเพราะว่าแบบบางทีขนส่งก็อาจจะล่าช้าอะไรอย่างนี้นะคะก็เลยเป็นต้นที่โตแล้วนะคะบอลสีที่สวนเรานะคะราคาไม่แพงเลยค่ะเริ่มต้นอยู่ที่80บาทนะคะแล้วก็ราคาเขาจะไม่สูงมากนะคะเพื่อนๆก็สามารถมาติดต่อดูบอลสีได้นะคะที่แฟนเพจ Facebook ของเราค่ะแล้วเดี๋ยววันนี้นะคะเราก็ยังไม่ได้มีสูตรอะไรมาแบ่งปันเนาะเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องขอตัวไปแพ็คบอลสีนะคะต้องไปส่งให้ทันก่อนเที่ยงนี้ค่ะแล้วก็ถ้าหากว่าเพื่อนๆอยากได้บอลสีสวยๆนะคะก็อย่าลืมค่ะไปดูที่เพจ Facebook ฟาร์มคุณแม่เป่งได้เลยค่ะสำหรับใครที่รอแบบว่าบอลเทพตัวหายากตัวขายดีอยู่นะคะอย่างมหายมยักษ์ทศกัณฐ์โอเปรันหรือว่าตัวอื่นๆเนี่ยก็รอได้เลยนะคะเดี๋ยวจะมีมาไลฟ์อีกแน่นอนค่ะแล้วก็สำหรับวันนี้นะคะฟาร์มคุณเป่งก็ต้องขอลาไปก่อนค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะต้องแพ็คบอลสีก่อนละค่ะบ๊ายบาย